สวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับคุณธีระครับสวัสดีครับคุณกฤษณะวันนี้ปิดท้ายกันที่วันศุกร์27มีนาคมครับเรื่องของงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเดลโชว์ครั้งล่าสุดครั้งที่36ที่ Impact เมืองทองธานีนะครับซึ่งคาดการว่าจะมีเงินสะพัดนะครับประมาณถึง100ล้านบาทดูจากฐานปีที่แล้วที่เขาใช้สโลแกนยานยนต์สะกดใจครับนะครับปีนี้ยนตรกรรมไร้พรมแดนปีที่แล้วเนี่ยมียอดจองในงานมอเตอร์โชว์เนี่ย12วันของการจัดงานเนี่ยประมาณ 40,000 กว่าคันนะครับโหยอดจองนะฮะใช่ครับเฉพาะคุณธีระและพี่น้องก็ประมาณสัก12คัน1โหลแล้วนะครับผมเห็นแล้วอยากจองมากเหลือเกินโดยเฉพาะโรลส์รอยซ์คันละ42ล้านคราวที่แล้วจองไม่ทันครับคราวนี้คุณกฤษณะก็ไปจองสิครับนะฮะผมไปจองรถนี้ก่อนแล้วครับรถยืนผมเนี่ยครับแต่ว่านะครับอีกด้านหนึ่งที่ผมเห็นว่าสำคัญและน่าสนใจนะครับคุณธีระคุณผู้ชมครับคือเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับในงานบางกอกมอเตอร์โชว์ครั้งล่าสุดนี้อย่างที่เห็นในภาพนะครับถือว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ก้าวหน้าสู่ AEC ที่สำคัญและน่าสนใจของอุตสาหกรรมยานยนต์ประเทศไทยกล่าวคือว่าบูธรถยนต์ค่ายต่างๆที่มาจัดแสดงโชว์และขายในงานนะครับประมาณ 40-50 ค่ายนะครับทั้งมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับครับสมัยก่อนเนี่ยมีแต่ขั้นนะไม่มีทางลาดนะครับจะมีทางลาดก็สำหรับใช้รถขับขึ้นไปรถยนต์กว้างๆใหญ่ๆนี่นะครับแต่ครั้งนี้ที่ผมเห็นนะครับแทบทุกค่ายนะครับโดยเฉพาะมหาอำนาจจะเป็น BM จะเป็น Benz จะเป็น Toyota จะเป็น909หลายค่ายมากดูฮะมีทุกบูธเนี่ยคุณธีระครับอ๋อมีทางลาดสำหรับขึ้นลงแล้วต้องย้ำว่าเป็นทางลาดสำหรับรถเข็นวีลแชร์โดยเฉพาะนะครับครับคือไม่กว้างเหมือนกับรับรถทุบรถบรรทุกหรือรถเก๋งขึ้นไปนะครับก็ประมาณสักเมตรถึงเมตรครึ่งอย่างเงี้ยฮะก็กำลังสะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงเท่าเทียมนะครับผมก็เลยเข็นเพลินเลยครับและสามารถคือการมีสิ่งอำนวยความสะดวกการมีอารยสถาปัตย์ในการจัดแสดงนิทรรศการสินค้าต่างๆเนี่ยมันดียังไงมันดีในแง่ที่ว่าผู้สูงอายุพ่อแก่แม่เฒ่าผู้ป่วยพักฟื้นสุขภาพร่างกายที่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยหรือแม้แต่ผู้พิการหรือเด็กเล็กที่มากันทั้งครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรือตายายพามาเที่ยวก็สามารถเข้าถึงงานได้มาเที่ยวชมงานได้แล้วก็เอาเงินมาจับจ่ายใช้สอยในงานได้ทุกงานไม่เฉพาะมอเตอร์โชว์นะครับซึ่งดร.ประจินที่ฟังเมื่อวันก่อนท่านก็เน้นย้ำให้ความสำคัญเรื่องนี้เลยนะครับก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งแรกในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยอีกด้านหนึ่งนะครับอีกค่ายหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมหาอำนาจโตโยต้านะครับนอกจากจะทำทางลาดที่บูธซ้ายขวาหน้าหลังนะครับครับไอ้หลังไม่มีครับมีแต่ซ้ายขวากับด้านข้างด้านหน้าครับสามทิศนะครับดูฮะสะดวกปลอดภัยไม่ชันไม่แคบไม่ลื่นไม่อันตรายนี่คือหลักการทำทางลาดนะครับนอกจากนี้นะครับมีการติดป้ายโลโก้เห็นไหมฮะครั้งแรกเมื่อก่อนไม่มีนะครับนี่เริ่มมีการปรับปรุงพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับติดป้ายโลโก้ให้เห็นเด่นชัดว่าที่นี่บริการคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยทุกสภาพร่างกายนี่ฮะตัวแทนผู้บริหารที่วันนั้นไปเจอคนเด่นคนดังเนี่ยคุณวิกรมกมลดิษฐ์นะคุณเนวินทิชชอบคุณวิเชียนเอมประเสริฐสุขนี่คุณนี่ฮะวุฒิกรนะครับหลายท่านนะครับไปคุยกับตัวแทนของอาริสาปัดมหาอำนาจโตโยต้ากันหน่อยนะครับคุณวิเชียรเนี่ยเล่าให้เราฟังถึงการปรับปรุงรถรุ่นใหม่ๆของโตโยต้าเนี่ยจากนี้ไปเช่นเอาผ่านครับรถในฝันของผมกับคุณธีระนะครับในฝันคุณกฤษณะมากกว่าจะมีการขับให้คนที่ใช้วีลแชร์ขับเองได้และคือเก้าอี้ขึ้นลงเนี่ยมีอยู่แล้วครับไปฟังหน่อยครับเชิญครับฝันติดตั้งวีลแคปนะครับซึ่งเป็นคล้ายๆวีลแชร์แต่ว่าผู้ใช้เนี่ยสามารถควบคุมได้หมดคล้ายๆตรงนี้ใช่ไหมครับมีน็อกมีผมนะครับแน่นหน้าถอยหลังนะครับซึ่งรถอัลฟาเนี่ยก็มีรุ่นที่เตรียมไว้สำหรับเรื่องนี้ด้วยนะครับก็เป็นเก้าอี้โดยสารนี่แหละครับที่ขับเคลื่อนขึ้นลงได้ด้วยเทคโนโลยีของ Toyota ใช่ครับได้รับการตอบรับมากขึ้นนะครับคงจะต้องพัฒนาในรุ่นต่อๆไปแต่ว่าวันนี้เนี่ยอัลฟาเป็นมาตรฐานมาจากญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็เอามาลองตลาดดูแล้วก็กำลังจะสอบถามผู้ที่ใช้ว่าสะดวกสบายใช้แล้วปลอดภัยมั่นใจแค่ไหนอย่างไรส่งเสริมให้คนที่
ใช้ขาหรือเท้าไม่ได้เนี่ยได้ขับรถเองได้ขับโตโยต้าด้วยเทคโนโลยีต่างๆนี่ยังไงที่คิดไว้ครับใช่ครับก็พัฒนานะครับเนื่องจากว่าการใช้รถเนี่ยนะครับเราก็นึกถึงผู้ที่พิการหรือว่าผู้ที่ป่วยนะครับในการเดินทางเนี่ยจะต้องมีคนมาคอยช่วยเหลือและลำบากมากแต่ว่าหลายๆผู้โดยสารเหล่านั้นนะครับอยากจะมีอิสระอยากจะใช้การเดินทางด้วยตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นการทำเวลแคปหรือว่าเก้าอี้ที่ออกมาจากรถได้โดยอัตโนมัติโดยการใช้กดปุ่มง่ายๆอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ได้รับการเรียกร้องและร้องขอจากลูกค้ามากเพราะฉะนั้นทางวิศวกรของเราก็พยายามที่จะพัฒนาเรื่องพวกนี้นะครับมีการทำนะครับเพื่อให้ผู้พิการนั่งรถเข็นหรือว่าผู้ป่วยนะครับสามารถไปเยี่ยมโชว์รูมของเราได้โดยมีพื้นมีห้องน้ำสำหรับการใช้วีลแชร์ได้อันนี้ก็กลายเป็นมาตรฐานใหม่ซึ่งเราพยายามที่จะรณรงค์ทำในโชว์รูมใหม่ๆทั่วๆไปนะครับนี่ก็เป็นก้าวย่างที่ก้าวหน้ากับความเปลี่ยนแปลงพัฒนาในอุตสาหกรรมยานยนต์จากค่ายมหาอำนาจโตโยต้าทั้งเรื่องของรถที่เมื่อสักครู่นี้คุณวิเชียรได้พูดถึงว่ารุ่นอัลพาร์ตนะครับที่ตอนนี้ผมกับคุณธีระนี่กำลังเก็บเงินกันอยู่นะครับเล็งไว้แล้วนะครับฝากคุณธีระช่วยเก็บให้ผมด้วยเล็งไว้เลยนะครับโอรุ่นใหม่นี่มีกระจังใหม่นะไฮโซเลยนะครับเออสามล้านห้าครับสามล้านห้าผมต้องติดเก้าอี้ของผมขึ้นลงเก้าอี้ไฮดรอลิกนี่อีก500,000นะครับเออฮะเป็นสี่ล้านเองครับคุณธีระครับครับเท่นะครับตามสบายนะฮะแล้วก็โชว์รูมของโตโยต้าเนี่ยทั่วประเทศไทยเขาปรับใหม่หมดแบบปท.ครับมีทางลาดมีห้องน้ำวีลแชร์ครับสะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมครับและก็ติดตามได้ในกฤษณะทัวร์ยกล้ออาทิตย์นี้ 9:30 นนะครับเรื่องอะไรเรื่องนี้เรื่องของอารักษาปัดในอุตสาหกรรมยานยนต์ทันงานบางกอกมอเตอร์โชว์ครั้งล่าสุดครับคือที่เมืองทองธานีงานเขามีตั้งแต่25มีนาถึงวันที่5เมษาถึงอาทิตย์หน้าเลยนะครับไปชมจุใจถ้าไปที่นี่ก็เจอกันผมไปที่นี่เองนะครับอ๋อคุณกฤษณะไปที่นี่ใช่ผมจะไปดูเอาผ่านผมเนี่ยเอากระจังกระจังไป จะไปดูเอาผ่านส่วนกฤษณะล่วงลูกพรีเมียมอาทิตย์นี้5ทุ่มนะครับแน่นอนครับเปิดบ้านโอ้โหอลังการงานสร้างของอดีตผบ.ตร.คนดังครับพลตำรวจเอกสรรสรุตานนท์ครับคุณนี่แหละครับดูครับไปดูว่าไปมาล่าสุดแล้วเนี่ยที่ไปมาเมื่อไหร่เนี่ยใช่ครับไปมาเมื่อเดือนที่แล้วไปดูครับว่าบ้านที่อนาคตของพลเอกสรรเนี่ยจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์เหรอฮะเก็บของโบราณที่คุณสรรเนี่ยสะสมมา2ชั่ว3ชั่วอายุคนนะครับตั้งแต่คุณลุงคุณพ่อเนี่ยครับมาถึงคุณสรรในปัจจุบันก็สะสมแล้วก็เพิ่มพูนขึ้นมาเพราะว่าเป็นคนชอบเก็บของเก่าแจกันในห้องรับแขกโอ้โหใบละ6ล้านบาทเอ้ยผมจะเทเกือบจะเทอะไรนะมาใส่น้ำชากินแล้วครับเหรอเพราะรู้ราคามือสั่นเลยแค่แจกันนะแค่แจกันเล็กๆนะครับบนโต๊ะรับแขกนะครับ6ล้านกว่าบาทใช่ครับไปดูชีวิตที่พลตำรวจเอกสรรบอกว่าสุขนิยมตอนนี้ในวัย70แล้วมั้งครับพลตำรวจเอกสรรเนี่ยครับสุขนิยมเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกตอนนี้คงอยู่ที่สเปนหรืออิตาลีอะไรเงี้ยครับโอ้ไปดูรายการอยู่ที่นู่นเลยครับครับติดตามดูนะฮะในกฤษณะพรีเมียมอาทิตย์นี้5ทุ่มครับครับที่เนชั่นเนี่ยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ